ับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูพี่ใหญ่ทำขึ้นค้างอีกทีนะครับนี่ต้นนี่ฮะวิธีทำค้างก็อันนี้มันเลื้อยมาแล้วครับเลื้อยมาปุ๊บเนี่ยแล้วเรามันจะขึ้นไปนี่นะครับคือทำค้างอันนี้เขาเรียกอาร์มนะฮะเดี๋ยวดูให้พี่ใหญ่เขาจะเลือกอันไหนไว้อันไหนไว้นะครับจะเลือกตัวนี้นี่ไว้ครับอันนี้ออกตรงนี้อันนี้ออกมานี่เลยก็คืออันนี้อันนี้ก็จะไปนู่นอันนี้นะครับอันนี้ก็จะขึ้นไปนี่เลยครับขึ้นไปนี่เลยทางนู้นอันนี้ก็จะเด็ดนี่อันนี้เดี๋ยวนะฮะอันนี้ก็คือจะขึ้นไปทางนู้นเลยครับขึ้นไปนี่นะครับแล้วก็เด็ดยอดหมดนี่เลยอย่างนี้เราต้องปลูกอีกไหมไม่ปลูกแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นของเขาแล้วก็มาปลูกบนเลยทีเดียวนี่ครับคือองุ่นสายพันธุ์แบ็คโอปอของเราครับครับมาอัปเดตองุ่นในรวงเรือนที่2ที่เราตัดยอดเพื่อให้แยกอาร์มนะครับแยกขึ้นอาร์มซ้ายฝาตอนนี้ก็ความงามอย่างที่เห็นเลยครับนี่อันนี้เราปลูกเมื่อวันที่12สิงหานะครับวันนี้วันที่24นะครับเนี่ยที่เราทำการแตกตัดยอดไว้ตัดยอดไว้วันนี้ขึ้นแล้วครับนี่ครับจะขึ้นไปอาร์มและเหล็กอาร์มนะครับผมก็จะแตกยอดแตกยอดขึ้นไปสู่เหล็กนะครับขึ้นไปสู่เหล็กอันนี้ก็คืออาร์มสวยงามครับเนี่ยความอุดมสมบูรณ์สุดยอดเลยครับนี่สมบูรณ์มากดูลำต้นครับเราปลูกเมื่อวันที่12สิงหานะครับ12สิงหาวันนี้วันที่24กันยาก็เดือนกับ10วันครับแตกยอดนู่นแล้วครับอันนี้เราปลูกในโรงเรือนของเมลอนนะครับ